สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทอยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันฮะเป็นงานจาก My Hero Academia นะฮะกับงานของ The Amazing Hero นั่นเองตัวนี้จะเป็นตัวของ The Movie นะฮะกับ World Hero Mission นั่นเองตัวนี้ก็คือบาคุโกนั่นเองนี่ตัวนี้นะกล่องเป็นแบบนี้นะฮะนี่อันนี้ด้านข้างด้านหลังอีกด้านหนึ่งด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะฮะมาเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่ามาตัวนี้ข้างในนะฮะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้จะมาเป็นตัวถุงเดียวนะฮะแบบนี้2 ถุงบาคุโกมี2ถุงถุงนึงก็คือจะมีครึ่งล่างมีแขนมีครึ่งบนมีหัวนะฮะแล้วก็อีกถุงนึงก็จะเป็นตัวฐานนะฮะกับเสาเราแกะฐานเสาก่อนแล้วกันก็คือจะเป็นเสาใสปกตินะฮะแล้วก็ตัวฐานก็เป็นฐานใสเหมือนเดิมส่วนครึ่งบนน่ะอีกถุงนึงจะเป็นครึ่งตัวทั้งหมดนะฮะตัวนี้ครึ่งล่างอ่ะก็คือจะเป็นชุดสีดำนะฮะตัดสีส้มจะมีสีส้มแซมอยู่ตามตัวตามจุดต่างๆอยู่นะฮะชุดเขาจะมีดีเทลเป็นเหมือนพวกสายสะพายสายรัดของกระเป๋ารัดต้นขาสองข้างเลยนะฮะจะแบบมีรอยย่นรอยอะไรด้วยตัวข้างเอวก็คือจะเป็นตัดเป็นสีส้มแบบนี้นี่ของบาคุโกจะมีสีส้มตัดทั้งตัวนะฮะนี่แล้วก็อีกข้างหนึ่งอันนี้จะเป็นมือนะฮะมือเขาจะไม่เหมือนตัวของในผ้าปกติมันเหมือนเป็นระเบิดที่ตัดส่วนลงมาหน่อยนึงนะฮะนี่ก็คือจะคงเดิมชุดที่มีสลักระเบิดแต่ว่าตัวแขนจะไม่ได้เป็นกลมๆระเบิดอย่างนั้นนะฮะนี่แล้วก็ตีมือก็จะเป็นสีส้มแบบนี้ส่วนตัวอีกครึ่งนึงนะฮะตัวนี้ก็คือจะมีเหมือนเป็นฮูดเหมือนกันนะฮะมีตัดสีส้มเหมือนกันนะระเบิดอีกข้างก็จะเป็นตัวระเบิดที่แบบถูกตัดให้แบบให้เหมือนเล็กลงนะฮะมีสลักอะไรเหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมแบบนี้ตัวชุดก็ยังมีกากบาทเหมือนเดิมตรงกลางนี่มีตาสัญลักษณ์ของโรงเรียนอยู่ที่อกแขนเหมือนกันส่วนหัวเนี่ยไอชุดฮีโร่อันนี้เนี่ยเขาจะไม่มีไอจงอยผมที่เป็นระเบิดอยู่ข้างหลังนะฮะคือจะใส่แค่หน้ากากอย่างเดียวจะไม่ได้มีไอตัวที่เป็นแหลมๆที่ชอบหักอยู่เป็นประจำออกมาให้นะฮะหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นี่เหมือนชุดนี้ตัดทอนไอตัวระเบิดข้างบนออกเนาะนี่เราประกอบดูกันนี่ฮะตัวก็คือจะเป็นประมาณแบบนี้นี่โอเคอยู่นะตัวนี้ใส่เสาใส่ด้านหลังนะฮะนี้นี่ก็จะคร่าวๆประมาณนี้แล้วหมุนให้ดูนะจะได้ชัดๆนี่นะคือตัวเนี่ยก็คือกำลังจะพุ่งไปข้างหน้าแบบนี้นี่มือก็ยื่นออกไปข้างนึงประมาณนี้เลยลายละเอียดคร่าวๆจะประมาณนี้นะฮะตัวนี้ถือว่าอีกตัวนึงนะที่สวยมันออกมาน่าจะ3ตัวนะฮะของThe Movie ของ Amazing อันนี้ก็คือเดกุโชโตะแล้วก็บาคุโกะนะฮะทั้งหมด3ตัวตามนี้เลยใครชอบตัวของฮีโร่เดอะมูฟวี่ภาคนี้นะฮะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ต้องมีให้ครบ3ตัวเหมือนกันนะฮะใครชอบก็ไปดูที่โอ้โหทอยของเราได้นะฮะยังพอมีอยู่สำหรับวันนี้เราก็เอามารีวิวกันให้ดูนะฮะถ้าชอบไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ